สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยแฮจิกับโปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนภาคซอร์ดแอนด์ชิลด์นะครับผมเอาล่ะมาต่อกันนะครับกับทีมกาเบรียสแล้วก็ฟูชิกิบานานะครับผมได้ทำการปรับปรุงทีมเป็นเวอร์ชัน2นะครับผมก็จากไลฟ์สตรีมที่ผ่านมานะก็มีหลายส่วนที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีบานาที่ผมติดท่าสลิปพาวเดอร์มานะครับแล้วก็ท่าพืชเนี่ยผมจะขอเปลี่ยนจากลีฟสตอร์มเป็นเอเนจีบอลนะครับผมก็เป็นท่าที่เบาลงมาหน่อยนะแต่ว่าความแม่นยำ 100% นะครับแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยจะไม่โดนลด Special Attack ลงเหมือน Leaf Storm นะครับผมแล้วก็ไอเทมเปลี่ยนเป็น Cobra Berry นะครับที่เป็นเบอร์รี่ที่จะลด Damage จากการโดนท่าประเภทบินลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็การ Gabriel นะครับผมติดเป็น Life Orb นะครับผมก็จะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ Freezer นะครับผมเอา Tailwind ออกนะเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ติดเป็น Ally Switch แทนก็น่าจะช่วยซับเพื่อนข้างๆได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ไอเทมเนี่ยผมจะโยกโฟกัสแซนไปให้เออร์ชิฟูนะครับแล้วก็ติดเป็นซิตรัสเบอร์รี่แทนนะครับส่วนเออร์ชิฟูนะครับก็ปรับมาเป็นสายที่เล่นง่ายขึ้นนะก็จะเป็นโฟกัสแซนแล้วก็มีท่าดีเทคนะครับผมเอาพอยซอนแจ็บออกไปนะครับแล้วก็โคตัสเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ปิปปี้เนี่ยผมเอากราฟิตี้ออกนะเพราะว่ารู้สึกมันใช้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เอาท่าอาลายสวิตมาแทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมเวอร์ชันปรับปรุงนะครับของกาเบรียสแล้วก็ฟูชิกิบานะนะครับก็อัพทีมเรียบร้อยแล้วนะก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปลองกันเลยก็อัปเดตข่าวล่าสุดนะครับผมของ Rank Battle นะครับในซีรีส์ถัดไปนะที่กำลังจะมาในเดือนหน้านะครับก็จะเป็นฟอร์แมตของเทพใหญ่นะครับก็คือจะสามารถใช้เทพใหญ่ในทีมได้1ตัวนะครับเทพใหญ่ก็เป็นพวกกราวดอนไคโอก้าซาเชียนโฮโอลูเกียประมาณนี้นะครับโอเคซีรีส์7ก็จะได้บอกลากันแล้วนะครับผมในสิ้นเดือนนี้นะครับ3เดือนเองนะก็เริ่ม DLC ใหม่ก็เป็นซีรีส์7ใช่ไหมคือมันเป็น3เดือนที่เพิ่งเริ่มใช้เทพเล็กเองอ่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นฟอร์แมตเทพใหญ่ซะแล้วนะครับก็ต้องเริ่มกันมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวเทพใหญ่เนี่ยคือจะเป็นตัวหลักในการเปลี่ยนแปลงเมตาเกมอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันในเดือนหน้านะครับเอาล่ะทีมแรกของ EP นี้นะครับผมเราเจอกับออรอนเกตทาปูฟินี่แลนโดรอสนะครับผมกอริลันดาเรจิสติลนะครับแล้วก็โรตอมฮีทนะครับเรจิสติลผมจะลิสต์อะไรดีใช่ไหมบานาโคตัสโอเคเลยนะแต่ว่าโรตอมฮีทของเขาจะค่อนข้างชนกับเราได้ดีนะครับเรามีอะไรบ้างเนี่ยกับโรตอมฮีทเรามีแค่ร็อกสไลด์นะร็อกฟอร์ของกาเบียสถามว่ากาเบียสโอเคไหมเราเจออินทิมิเดตเจอฟีนี่เจอรอนเกียที่เป็นแฟรี่ด้วยนะครับค่อนข้างจะยากอยู่แล้วก็เรจิสติลที่ก็จริงๆเรจิสติลมันคือพลังป้องกันถึกแบบครึ่งๆใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ถึกอยู่นะแล้วก็มันบัฟสตีลสไปนะครับผมว่าเล่นบานะโอเคกว่าแต่ว่าต้องหาวิธีจัดการโรตอมด้วยนะครับก็คือผมจะมีเออร์ชิฟูแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมจะไปบานะโคตัสเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังขอเออร์ชิฟู1ตัวแล้วก็จริงๆการเบรสก็ไม่ได้แย่แต่ผมว่าปิปปี้น่าจะโอเคกว่าการเบรสคือถ้าเกิดผมไม่แปลงร่างแล้วเจอลิงอย่างเงี้ยก็เราจะเอิร์ธเควกเบาแล้วนะครับเพราะว่าฟิวพืชมันจะลดแดเมจของเอิร์ธเควกมาอันนี้โรตอมฮีทจะน่าห่วงอยู่คือโรตอมฮีทอะเราเล่นแบบการเบียดร็อกฟอร์ได้ไงแต่ว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าเกิดเอาการเบียดมามันเจอตัวอื่นเพราะงั้นเนี่ยกลับไปบานะแล้วก็โรตอมฮีทเราให้เอิร์ชิฟูจัดการแล้วกันนะครับผมเป็นออรอนเกตแล้วก็ฟีนี่นะเจอหน้าออรอนเกตเนี่ยผมจะกลัวถ้าทริกนะครับผมคุกทริก lacking tail ซึ่งก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับที่เขาจะส่งมานะฮะโอเคฟิลฟีนี่นะครับผมแล้วก็เปิดแดดของโคตัสนะครับหรือเขาจะเปลี่ยนร่างฟีนี่เลยวะผมแปลงร่างเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเจอทริกรีเจคบัตตันอันนี้ก็ไม่น่าสนุกเหมือนกันหรือว่าเราดูแนวโน้มก่อนนะเขาอาจจะแค่แบบเฟกเอาก็ได้
ถ้างั้นผมจะ Energy Bond นะครับแล้วก็ Eruption เลยไหมหรือว่าเราถอยก่อนดีเอาปิ๊ปปี้มาเออไม่เหลียวนะผมเอาปิ๊ปปี้มาดีกว่าเอาปิ๊ปปี้มาดีกว่าเขาเปลี่ยนฟีนี่ออกนะครับแล้วก็ส่งเป็นโดตอมเป็นเรจิสติลโอเคโหถ้าเกิดผมอีรับผมน่าจะอีรับชั่นวะเสียดายโอรอนเกว่าไงโอ้เขาเซตสกรีนนะครับผมน่าจะอีรับชั่นโอ้พลาดโอกาสทองอีกแล้วทำไมกันนะทำไมกันแล้วคือเรจิสติลมันถึกมากๆนะฮะสายไลท์สกรีนนะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะไม่มีฟริกโหถ้าเกิดผมแปลงหน้าแล้วแม็กอูสนะเรียบร้อยเลยเอาล่ะเรามีเอิร์ธพาวเวอร์นะครับผมซึ่งเราจะเอาเลยไหมหรือว่าเราค่อยๆเล่นเรจิสติลจะมีอะไรหรือเขาจะแปลงร่างเลยวะผมว่าเราเปิดเกมเลยแล้วกันแล้วก็ปิ๊ปปี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเอาโคตัสกับมาอีกรอบนะครับหรือว่าเราโปรเทคปิ๊ปปี้ดีวะผมว่าผมเอาโคตัสมานั่นแหละถ้าเกิดว่าเขาจะสตีลสไปเนี่ยมันจะได้ลงมาที่โคตัสนะครับเรจิสตีลผมไม่ค่อยเห็นเลยนะโอ้โหถ้าเกิดผมอีรับชั่นนี่คือมันจะสวยมากๆโคตรเสียดายโคตรเสียดายโอเคทำไมผมไม่อีรับชั่นวะงงเหมือนผมคิดว่าเขาจะเปลี่ยนร่างฟีนี่มาสู้ซึ่งเขาไม่ทำอยู่แล้วนะคือแบบอันเราอาจจะแพ้เลยก็ได้นะครับอุ้ยทอนวะเราเห็นไลฟ์สกรีนแล้วก็ทอนนะครับเอาล่ะตอนนี้ยังไม่เห็นว่าเขาจะมีทริคนะครับนั่นคือแบบถึกมากถึกโคตรมาผมแปลงร่างก็คือเราบัฟก่อนเลยนะครับเราบัฟก่อนเลยโอ้ก็มีอารอนดีเฟนอารอนดีเฟนอย่างนั้นเหรออารอนดีเฟนแล้วก็บอดี้เพรสเหรอว่าเดจิสติลมันถึกมากเลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยผมจะอูสนะครับผมไปที่กริมแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอดี้ถ้าเกิดเขาบอดี้เพรสมาโคตัสผมจะรอดไหมเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะเบิร์นนิ่งเจลัสซี่แล้วกันนะเผื่อว่าเขาตีโคตัสนะครับแล้วก็เราอูสด้วยเราจะสตีลโปรเทคนะโอเคได้อยู่ได้อยู่สุดท้ายเราก็ไม่เห็นไอ้นี่นะทริคแสดงว่ากริมน่าจะตีมานะครับเขามีสปริตเบรกเหรอชัดเจนไม่เป็นไรเราบัฟมา1ขั้นนะครับแล้วก็อีกละอีกครั้งที่โคตัสควรได้อีรับชั่นนะฮะเบิร์นนิ่งติดเบิร์นไปเอ้ยติดโปรเทคไปนะครับแล้วก็เป็นบวก1ในแดดนะหวังว่าจะเก็บในส่วนของไม่ได้เหรอมันถึกจังวะมันตั้งไอรอนดีเฟนซ์แล้วก็อีกมากมายตอนนี้เราเห็นสปิริตเบรกทอนไลน์สกรีนนะครับโอเคถ้างั้นผมจะอูสอีกรอบนะแล้วก็ใช้คราวนี้เราอีรับชั่นไปเลยไหมเฮ้ยแต่ว่าบวก2ผมไม่รู้ว่าดาเมจของบอดี้เพรสมันจะเท่าไหร่อ่ะเพราะงั้นผมเบิร์นนิ่งเหมือนเดิมแล้วกันนะเขาแปลงร่างสู้อ่ะโอเคถ้าเกิดเขาบัฟเนี่ยเขาจะติดเบิร์นแต่ว่าเขาสายอะไรวะเรจิสติลเนี่ยเรจิสติลมันเล่นกายภาพหรือเวทวะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดบัฟบอดี้เพรสเนี่ยไอ้บัฟไอรอนดิสเพลย์เนี่ยอาจจะมีบอดี้เพรสนะครับเดี๋ยวผมลองดูคร่าวๆไหมว่าเรจิสติลเขาจะเล่นสายไหนสายเวทหรือสายกาย
แต่ว่าเรจิสติลมันสเตตัสสมดุลใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันก็เล่นเป็นเวทได้อยู่แบบใช้ไอเนี่ยถ้าอะไรนะแฟลตแคนนอนน่าจะเป็นผสมมั้งแบบบอดี้เพรสแล้วก็แฟลตแคนนอนคอแม็กสตีลนะครับผมโอเคอีกแล้วผมไม่ได้อีรัปชันอีกแล้วผมเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าเราเบิร์นเขาไม่ได้นี่หว่าใช่ปะเราเบิร์นไม่ได้มาท้อนหมดแล้วนะครับผมทับปูปีนี่กลับมาอีกรอบยังพอได้อยู่นะยังพอได้อยู่งั้นตอนนี้ผมจะใช้ Energy Bond นะครับไปที่เอ๊ะหรือว่าเรา Earth Power แต่ว่าดูจาก Damage แล้วเนี่ยงั้นผม Energy Bond แล้วก็ Burning แล้วกันนะโอเคถูกละ Energy Bond แล้วก็ Burning Jealousy มาโคตัสเราโหดมากนะฮะบวก2คือเขาต้องดูมโคตัสอ่ะถ้าเกิดจะ KO ให้ได้นะครับเขา Protect ปีนี่นะเพราะงั้นเนี่ยโคตัสน่าจะได้ใช้นะครับแต่เขาแม็กการ์ดด้วยเหมือนกันนะครับเฮ้ยเทิร์นนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ยื้อเทิร์นแดดไปอีก1เทิร์นนะแต่เขาก็เสียเทิร์นไดนามิกเหมือนกันนะครับเอ้าแดนหมดแล้วเหรอเอ้าผมเพิ่ง เอ้าอะไรกันครับเนี่ยชิบหายแล้วแต่ว่าฟิลฟีนี่หมดด้วยนะประเด็นโอ้ถ้างั้นผมหลับ Registeel ก่อนไหมแล้วก็เอาปิปปี้มานะครับโอเคมาค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นมาดี้วอเตอร์นะครับคือบาร์หน้าผมช้ามากเลยคือแบบเป็นสายทึบโดนไปนะฮะขี่ใส่บาน่าด้วยแล้วก็ลดความแม่นยำด้วยเออให้มันได้อย่างนี้แต่ว่าเราหลับโดนนะครับผมเกือบไปแล้วเกือบหัวร้อนแล้วเกือบหัวร้อนแล้วนะฮะบ้าบอกว่ามันทั้งขี่ทั้งลดความแม่นยำโหอย่างเดือดโอเคผมว่าเขาน่าจะใช้ Muddy Water ต่อนะหรือเปล่าคือผมไม่เสี่ยงเลยอ่ะไม่อยากเสี่ยงให้บาน้ามันอยู่ต่อแต่บาน้าเมื่อกี้มันบัฟอะไรไปบ้างเนี่ยบวก1 Special Defense บวก1 Special Attack คือผมอาจจะ Energy Bond วืดก็ได้นะครับ ใครจะไปรู้ถ้างั้นผมจะ Energy Bond บวกกับHelping Hand นะโอเคขอแค่โดนครั้งหนึ่งก็น่าจะจุกอยู่นะครับมา Helping Hand ปีนี้จะโปรเทคหรือไม่มาดิวอเตอร์นะครับเออวืดไปวืดคู่ขอบคุณครับดีมาก Very good แลกกัน แต่ Energy Bond ไม่ตายนะโอเคโอ้คิดถึงท่า Leaf Storm เลย แต่ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมก็ต้องเล่นตามที่เลือกจริงๆ Leaf Storm ก็โอเคแต่ผมใช้แล้วมันวืด2ครั้งอ่ะก็เลยเริ่มกลัวๆแต่ตอนนี้ก็กลัวอยู่เพราะว่าผมโดน Muddy Water ลดไอ้นี่ไปผมก็แค่ Energy Bond ต่อนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ Pippi เนี่ยตอนนี้ผมเอาโคตัสมาเลยแล้วกันนะโอเคเรายังพอยันได้อยู่นะครับคือตัวเขาก็ค่อนข้างจะไม่ได้เปรียบเรามากนะบานาเนี่ยก็ใ
ู้ได้หมดนะครับขอแค่ดวลก็จบแล้วนะครับผมโอเคถือว่ายังมีดวงอยู่นะแต่เขาวืดคู่แต่ถ้าเกิดตีโดนมาก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับไม่ได้มีผลมากเรจิสติลตื่นนะครับแล้วก็ใช้ท่าบอดี้เพรสมาอุ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่แล้วก็เลฟโอเวอร์นะครับผมเขาเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไลท์สกรีนหมดแล้วโหนานจังแสดงว่าเป็นอันนี้เหรอเป็นไลท์เคลย์ป่ะไลท์เคลย์นะแต่ว่าไลท์เคลย์มันจะดูตอนแรกไม่ได้ใช่ป่ะมันจะขึ้นแบบทับ5ตัวสุดท้ายของเขาเป็นโรตอมฮีทนะครับผมจะต้องมีเออร์ชิฟูไว้ตีนะโอเคขอแค่เราจัดการในส่วนของเรจิสติลได้นะครับก็จะจบผมทำอะไรไม่ได้เลยนี่หว่างั้นผมหลับไหมแต่หลับก็เสียงไม่โดน เอาเป็นว่าเราหลับไปหรือไม่ก็สลัชบอมทำดาเมจก็ได้นะแล้วก็ปิดเดอร์วิกเก็ตโบลได้แน่นอนนะครับโอเคผมจะหลับแล้วก็ไม่ใช่สลัชบอมบวกกับเบิร์นิ่งเจลัสซี่นะครับอันนี้เลวร้ายสุดคือบาน่าผมตีไม่โดนแล้วก็เขารุมโคตัสแต่ว่าเรจิสติลโปรเทคอีกแล้วนะครับสลัชบอมโดนไปนะฮะแล้วก็เหมือนจะไม่คีนะคือมันของผมบวก1นะครับก็ถือว่าแรงอยู่โรตอมว่าไงแต่คือยังไงโรตอมก็ช้ากว่าเออชิฟูอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นไม่น่าจะมีปัญหานะฮะแต่ว่ามันจะมีปัญหาไอ้ตรงที่เรจิสติลมันโปรเทคแล้วมันยังไม่ตายนี่แหละมาโคตัสไปเลยบุ้มโอเคผมยังได้ออกก่อนอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้ตีไม่โดนอาจจะเจ๊งก็ได้นะครับคือบาน่ามันแบบตีโดนไปหลายรอบแล้วอ่ะมาผมสลัชบอมบวกกับอาจจะแย่ได้นะเนี่ยเอาจริงๆผมขอโปรเทคก่อนนะหรือว่าเราเบิร์นนิ่งไปเลยถ้าเกิดสลัชบอมโดนก็จบนะฮะเพราะว่าเราจะ KO โรตอมได้นะครับนั่นไงเดี๋ยวเขาจะตีบานะก่อนเฮ้ยเหลือ12เขาบอดี้เพรสใครกรณีเลวร้ายสุดเฮ้ยมันจะมาวุดอะไรตอนนี้วันนี้ไอ้บานะเดี๋ยวก่อน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 จะเย็นๆจะเย็นๆมาเออชิฟูนะฮะต้องจัดการโรตอมอ่ะต้องรีบจัดการโรตอมน่าจะ GG แล้วนะครับผมเขาโปรเทคต่อหน้าเราไม่ได้นะครับผมก็เอิร์ธพาวเวอร์เออร์เรจิสติลไปแล้วก็วิกเก็ตโบลนะครับพอวิกเก็ตโบลปุ๊บเขาตีมาก็ติดโฟกัสแซดเถื่อนหน้าเราก็โคลสคอมแบทปิดเกมนะครับผมโอเคนี่ไงบานะมันมาตาบอดเราตอนหลังๆเนี่ยน่ากลัวจริงๆเออเรียบร้อยไปคาร์บอดี้เพรสต่อนะครับป่วนจริงๆถ้าเกิดไม่มีโฟกัสแสนนี่ผมอาจจะแพ้ได้นะเนี่ยผมมันรีเลือดจนแบบเกือบเต็มแล้วอ่ะบานะมาให้โอกาสบานะอีกรอบหนึ่งน่าจะไม่ทำให้เราผิดหวังใช่หรือไม่โดนไปก็ไม่น่าจะแรงมากเขาบัฟดิฟเขาบัฟดิเฟนซ์ไป3ขั้นว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะงั้น close combat คูณ2เนี่ยคืออาจจะมันอาจจะเบากว่า wicket blow ทะลุ defense ก็ได้นะเพราะงั้นต้องหวังให้บานะมันตีโดนว่ะขอบคุณครับvery good ขอบคุณมากๆเกือบได้หัวร้อนแล้วบอกเลยโอเคเรจิสติลนะครับโหก็เป็นเกมที่แบบดูนานกว่าที่คิดนะฮะแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาพลังแห่งบานาโคตัสนะครับลองเช็คทีมเขาไหมน่าสนใจดีนะไลท์เครกริมนะครับผมไม่มีทริคทามายฟีนี่ซอแดนแลนโดนะซอแดนแลนโดลิงนะครับผม
โรตอมสายบัฟแล้วก็ Registeel มี Iron Defense Flat Cannon แล้วก็ Body Press นะโอเคน่าจะเป็นเซตที่น่าจะค่อนข้างดีแล้วนะครับก็เป็น Steel แบบสายเวทแล้วก็ Body Press กับ Iron Defense มันก็คอมโบกันอยู่นะครับคือเมื่อกี้คือแบบ Iron Defense ไอ้ Body Press ทุ่มมานี่คือ Urshifu ติด Focus Sand เลยแล้วก็ติดเป็น Leftover นะครับนิสัยเป็นบวก Defense นะครับผมโอเคโอ้น่ากลัวนะเนี่ยคือแบบอึดเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องเลยอ่ะมาทีมนี้เนี่ยก็คือทีมสุดท้ายแหละของซีรีส์7ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเล่น EP นี้แล้วก็อีก EP หนึ่งนะแล้วก็ผมจะเว้นไปทำทีมเป็นต้องปั้นเทพด้วยใช่ไหมกำลังเลือกอยู่ว่าเอาอะไรดีนะเปิดสนามซีรีส์ต่อไปเราเจอกับอะไรเนี่ยมารุยากุเดะนะครับผมแล้วก็เอเลคิโทเกคิสกาเบรียสนะครับเออร์ชิฟูแล้วก็แมมมูเฮ้อันนี้คุณว่าเหมือนเป็นทีมเช่าช่วงนี้ปะเนี่ยแต่ผมไม่ได้ดูรายละเอียดทีมนั้นฮะเราอาจจะเจออะไรที่ไม่คาดคิดก็ได้นะเอาล่ะการเบียสจะได้หรือเปล่านะครับผมคำตอบก็คือเราเจอแมมมูนะที่น่ากลัวน้ำแข็งนะครับที่เหลือเนี่ยพอไหวอยู่นะเพราะไอมารุยากุเดะเนี่ยมันน่าจะแพ้ทางการเบียสแบบสุดๆมันแพ้หินด้วยนะครับแล้วก็ไฟตีไม่เข้าแล้วก็เขามีเอเลคีด้วยอ่ะเรากลัวจริงๆคือโทเกคิสก็ยังน่ากลัวอยู่ถ้าเกิดผมเล่นเป็นการเบียสปิ๊ปปี้แต่เขาเอาโทเกคิสมาก็ไม่รอดใช่ไหมเขามีแดซลิ่งกรีนคือการเบียดดูโอเคนะครับดูโอเคเลยทั้งนั้นเราลิสอะไรก่อนเดียยากว่ะเป็นบาน่าโคตัสไหมอย่างน้อยก็กดดันเขาได้นะครับแล้วก็ผมขอเป็นมาการเบียชนะครับผมแล้วก็ผมว่าชิฟูโอเคแล้วนะครับส่วนฟรีเซอร์ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะมาลองการเบียสกันนะครับผมเขาก็มีการเบียสนะคือเหมือนช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยผมเจอแบบทีมที่ติดการเบียสมาเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ได้เอาลงมาเป็นมารุยากุเดะนะครับแล้วก็โทเกคิสโอเคเราไม่ลิสการเบียสเนี่ยสวยแล้วยังไงวะเนี่ยมาแบบนี้คือเอฟเฟกต์ของไอตัวกิกาแม็กมารุยากุเดะเนี่ยก็คือเหมือนเป็นไฟร์สปินนะครับแล้วก็มันจะแทรปด้วยใช่ไหมว่ะน่ากลัวดีกว่ามันไม่เหมือนของพี่ดอนคือมันไฟมันเบากว่าแต่มันขังเรานะครับแล้วเราลีดโคตัสคนเราลีดโคตัสไปเพิ่มไฟมันอีกโอ้โหขอบคุณมากจริงๆเอาไงดีวะเนี่ยที่ผมอาจจะทำได้ก็คือสลีปพาวเดอร์แต่ว่าเขาจะฟอลโลว์มีใช่ไหมทั้งนั้นผมเดาว่าเขาจะฟอลโลว์มีไหมแล้วก็ผมจะย้อนไปที่โทเกคิสนะครับโอเคบาน่าถอยก่อนเอาการเบียดมาก็ค่อนข้างจะเสี่ยงสุ่มเสี่ยงผมว่าเขาเปลี่ยนร่างมารุยากุเดะแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมนี้คือมันมีตัวนี้อยู่นะครับก็น่าจะเอามาเล่นเป็นตัวแปลงร่างหลักนะครับลิดกาเบสไปก็เจออันนี้นะจริงๆเราเอากาเบสสู้เลยก็ได้นะแล้วก็เอาปิ๊ปปี้มามันน่ากลัวตรงไหนวะปิ๊ปปี้กาเบสเนี่ยแล้วคือเราแปลงร่างร็อกฟอร์ทีเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาโปรเทคตัวเกคิดนะทั้งนั้นเนี่ยเขาน่าจะยิงไฟมาที่แรงอยู่นะครับผมย้อนไม่สำเร็จนะฮะโอเคทำไมผมไม่ย้อนไอ้นี่วะมาเราติดแทรปแล้วนะฮะแทรปไฟร์สปินเอาเป็นว่าผมจะใช้เดี๋ยวผมว่าเราไม่รีบดีกว่าผมจะโปรเทคการเบียสนะครับแล้วก็
ช้ Burning Jealousy โอเคแล้วทีนี้เธอหน้าผมจะแปลงร่างกายอาจจะแปลงร่างกายเบียสแล้วก็ใช้ Rockfall นะครับเพื่อจัดการโทเกคิสแต่ว่าคิสเขามี Protect ว่ะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าเขาจะ Protect เธอหน้าได้นะครับแล้วมันมียอนเวนยอน Protect Follow Me Dazzling โอ้ Flutter By นะครับเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะเธอหน้าถ้าเกิดผมยอนไอ้นี่ก็สวยเลยนะจริงๆค่อนข้างสวยเลยนะครับทั้งนั้นแปลงร่างกายเบียสอาจจะยังคุ้มอยู่นะหรือเปล่าวะชิบหายแล้วอาจจะไม่คุ้มแล้วว่ะนะจุดๆนี้คงต้องเป็นบานะแล้วล่ะฝากฝังด้วยนะบานะโอเคถ้างั้นผมทำอะไรดีวะเนี่ยหรือว่าต้องยอมให้โคตัสมันหลับไปอ่ะถ้างั้นผมยอนมารุยากุเดะแล้วกันนะเพราะว่ามันอันตรายต่อบานะมากกว่านะครับแล้วก็คิสมันโปรเทคอีกรอบหนึ่งกาเบียสเนี่ยมันล็อกคูณ4อยู่นะโหไม่น่าพลาดเทิร์นแรกเลยเวนเอ้ยมันโปรเทคโทเกคิสเอ้ยเราเปลี่ยนตัวไม่ได้ป่ะเราโดนขังอยู่โหสุดท้ายเรายอนมันไม่ได้เลยโคตรเซ็งแล้วเราหลับอีกนะอะไรกันวะเนี่ยโอ้เสียท่าเลยจะเย็นๆเรายังไม่ได้เปลี่ยนร่างนะครับยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ทีนี้ผมก็จะร็อกสไลด์อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เราเปลี่ยนตัวได้ป่ะเอาจริงๆเอาไงดีวะเนี่ยแต่ว่าโคตาตอนนี้มันค่อนข้างจะแทงได้ดีนะเรายืนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อตื่นเร็วด้วยแล้วก็ร็อกสไลด์เนี่ยน่าจะเจ็บหนักอยู่โหถ้าเกิดผมยอนเทิร์นแรกนะยอนไปที่มารุยากุเดะไม่นึกว่าโทเกคิสมันจะมีโปรเทคนะครับโอเคว่าไงว่าไงตกใจนึกว่าไม่โดนอ๋อเบอร์รี่กันธาตุหินซะด้วยโอเคแต่ก็เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่เจ็บอยู่แล้วก็โคตัสไม่ใช่กาเบียสซินชีไปนะฮะเอาแดสลิงนะครับผมโคตัสตื่นเร็วได้โปรดไฟเออร์แลชนะครับถ้าไฟแล้วก็ลดดีเฟนด้วยตอนนี้คือเราเจ็บหนักมากเอาจริงๆเออยังหลับอยู่ไม่นะโหน่าจะเอาปิ๊ปปี้มาวะโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นตานี้เนี่ยแม็กอูสตีเข้าอยู่นะถ้างั้นผมจะอูสนะครับเดี๋ยวก่อนแดดเหลือเทิร์นหนึ่งหรือว่าเราแม็กการ์ดก่อนดีวะ อาจจะต้องยอมโดนไฟร์แลชนะครับผมจะอูสอารุยากุเดะแล้วก็เอาเออร์ชิฟูมานะครับหรือว่าเราเฮ้ยมันตีไม่ได้นี่หว่าเอ้ยมันเปลี่ยนตัวไม่ได้โทษลืมโหทำไมผมสู้คู่นี้ไม่ได้วะถามจริงโคตรเสียท่าเลยคือแบบ ก็นะต้องเอากาเบียสมาเว้ยพอเป็นบานะเป็นบานะโคตัสแล้วมันน่าจะแพ้นะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเขามักจะลีดมาสู้กับบานะโคตัสนะผมน่าจะคำนึงถึงจุดนี้ไปหน่อยโอเคเราอูสก่อนนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าจะโดนไฟแลชน่าจะเจ็บอยู่นะน่าจะเจ็บอยู่แต่ผมเปลี่ยนตัวไม่ได้อ่ะเพราะงั้นแดดหมดคือ GG ว่ะ
โอ้ยโคตรป่วนโคตรป่วนเลยแดดหมดนะฮะเฮ้ยแต่ว่าไอ้นี่หมดด้วยอ่ะใช่ไหมแต่ผมหลับยาวเลยเวนเอ้ยแต่ว่าไฟสปีดหมดแล้วนะครับโอเคไฟสปีดหมดแล้วเราต้องใจเย็นๆนะฮะเราต้องใจเย็นๆผมแม็กกาดก่อนนะผมว่าผมแม็กกาดก่อนเดี๋ยวๆเราแม็กกาดก่อนแล้วก็เอาเออชิฟูมาอันนี้จะเสี่ยงนิดนึงนะเขาน่าจะ Earthquake เอ้ยหรือว่า High Horse Power แล้วก็ Fire Lash ไปที่บาร์นะอีกรอบหนึ่งส่วนตาต่อไปเนี่ยผมจะเอา Urshifu ต่อยตอนนี้ผมคิดว่าบาร์นะน่าจะช้าอาจจะช้ากว่าอันนี้นะเอาเขามี Ice Shard ว่ะชิบหายแล้ว เขามี Ice Shard เดี๋ยวเขามี Ice Shardเขามีไอชาร์ดเขามีไอชาร์ดถ้างั้นเขาน่าจะใช้ไอชาร์ดหรือเปล่าคือผมกะว่าจะใช้ Wild Lash นะครับแล้วก็ Wicked Blow Maruyakude โอเคหรือเขามีแค่ไอชาร์ดวะทำไมเขาใช้ไอชาร์ดอะโอ้ขนาดไอชาดยังโอ้เจ็บใจว่ะแม่งเงยโดนล็อกไม่ให้เปลี่ยนตัวโอ้ยคือเราโดนลดดีเฟนซ์ได้ไงเมื่อกี้ไอชาดก็เลยแรงพอนะครับอะไรวะเนี่ยทีมนี้โอ้โคตรหัวร้อนคือผมว่าผมทำได้ดีกว่านี้เยอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้ด้วยไงว่าทีมเขาทำอะไรได้บ้างโอ้เอ้ยเซ็งว่ะโคตานี่ก็หลับยาวเลยนะหลับยาวแล้วก็โดนล็อกด้วยบ้าจริงทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคหรือเออชิฟูเขาไม่มีเขาเป็นชอร์จแบนออร์ซัมติงแต่ไอชาร์ดมันก็เก็บได้หมดอยู่ดีอ่ะเซ็งก็ออกก่อนด้วยนะประเด็นเถื่อนแรกถ้าเกิดผมยอนโอ้เอ้ยไอคิสมันมีโปรเทคอ่ะเสียเลยนะฮะเถื่อนแรกคือผมว่าเขาแบบเขา follow me หรือเปล่าอะไรแบบนี้สรุปคือเขา protect บ้าจริงจริงๆโดย default เนี่ยเราควรจะย้อนไปที่ตัวที่ถ้าผมย้อนจริงๆคือผมย้อนคิสเพราะว่าผมกะจะเอาผมจะหลับคิสแล้วก็เล่นกาเบียสใช่ไหมผมจะหลับคิสแล้วก็เล่นกาเบียสแต่ว่าเราเจ็บหนักเกินไปว่ะจาก fire spin อะไรด้วยนะครับผมจริงๆโดย default เนี่ยก็คือเราควรจะย้อนตัวที่อันตรายนั่นแหละและผมคิดว่าเป็นตัวเกคิสไงแต่ว่าคิสมันมีโปรเทคไงเลื่อนตั้งแต่อะไรวะเนี่ยทำไมเราเจออันนี้ซ้ำวะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ผมอันนี้น่าจะเป็นทีมเช่านะอันนี้น่าจะเป็นทีมเช่านะครับแต่เมื่อกี้นั่นคือไม่รู้นะครับนี่ไงมันมาแบบคิสมารุยากูเดะแล้วก็แมมมูอีกแล้วนะครับแสดงว่าทีมเมื่อกี้เนี่ยอาจจะอินสปายมาจากทีมนี้หรือไม่ก็ทีมนี้อินสปายมาจากทีมนู้นโอเคมาเราจะไม่เรียกได้ว่าโอกาสแก้ตัวมาแบบรวดเร็วนะฮะโอเคมาเกมมันยาวมากเลยมาโอเคไหนๆก็กดมาแล้วนะครับเราจะไม่พลาดซ้ำสองบอกเลยสมมุติว่าเขาจะเอาอะไรมาสู้กับบานาโคตัสใช่ไหมก็ต้องเป็นมารุยากุเดะบวกคิส
ทางนั้นเนี่ยเราไปแบบว่าเอาแบบไหนก่อนดีใช่ไหมประเด็นคือโคตาเนี่ยสามารถแทงแล้วก็ยอนได้นะครับอันนี้น่าสนใจแต่ว่าโทเกคิสก็จะไม่มีไอ้การเบสก็จะไม่มีตัวคุ้มเฮ้ยหรือเราเปลี่ยนร่างสู้ไปเลยวะเบียดแล้วก็โคตัสชิฟูแล้วก็บานะครับผมมาผมจะไม่ยอมพลาดซ้ำสองนะฮะแต่ว่าต้องระวังแมมมูด้วยนะถ้าเกิดเปลี่ยนร่างในส่วนของกาเบียนนะครับมันมีไอชาร์ดโอ้ทีมดูสมดุลดีนะมารุยาคุเดะบวกแมมมูนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นทีมเช่านะครับผมของเซจุนน่ะผมเห็นแว๊บๆอยู่นะนี่ไงเราจะไม่พลาดซ้ำสองนะฮะเขาจะโปรเทคหรือเปล่าไอตัวนี้จะไอทีมนี้มันจะมีโปรเทคไหมใช่ไหมประเด็นหรือผมแค่ร็อกสไลด์ไปก็ได้เหมือนกันนะหรือผมโปรเทคก่อนแล้วย้อนก็ได้เหมือนกันหรือผมแปลงร่างร็อกสไลด์ไปเลยน่าคิดผมว่าเราแปลงร่างบานาดีกว่าเพราะว่าการเบียดมันโดนน้ำแข็งจากแมมมูแรงไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยเทิร์นแรกผมจะจริงๆเราซอสแดนก็ไม่แย่นะแต่ว่าร็อกสไลด์ไปเลยก็โอเคนะครับแล้วก็ย้อนไปที่มารุยาคุเดะนี่ไงอันนี้เป็นชื่อเกาหลีด้วยอันนี้เป็นทีมเช่าของเซจุนนะครับแต่ว่าทีมเมื่อกี้อาจจะอินสปายมาดูกันว่าคิสของเขาจะทำอะไรในเทิร์นแรกนะครับโอเคจะตกใจอีกแล้วเขามีเบอร์รี่กันท่าถิ่นเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าตานี้เขาตีมาไม่โปรเทคนะเอาเดี๋ยวเขาย้อนนะครับมันร้ายกาจดีนะคือย้อนแล้วก็ล็อกตัวนะครับใช่ป่ะย้อนแล้วก็ล็อกตัวโอเคพี่เบียร์รับไฟได้ให้มันรู้ไปนะฮะแล้วคือเขาอาจจะย้อนไปที่โคตันนะครับในเทิร์นหน้าเพราะงั้นเนี่ยเราก็แค่โปรเทคไว้ก่อนนะเพราะว่าโคตันตีไปน่าจะอาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ G-Max มาไอ้ Max มาแรงมาใช่ป่ะทั้งนั้นผมก็แค่ร็อกสไลด์ไปนะครับแล้วก็หรือว่าเราตีไปเลยวะแต่ว่าตีไปก็ไม่เข้านะมันน่าจะเก็บมารุยากุเดะไม่ได้นะครับแล้วก็โทเกคิสน่าจะถึกมากๆด้วยหรือเรายอนได้นะเรายอนคิสได้นะครับแต่เขาเปลี่ยนเป็นแมมมูได้ง่ายๆเหมือนกันนะผมว่าผมโปรเทคดีกว่านะกาเบียสตีให้โดนนะจะได้คุ้มๆหน่อยสวยเจ็บไปดิเขาต้องจัดการกาเบียสนะครับไม่งั้นคือจะโดนร็อกสไลด์อีกรอบนึงกรีมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแม็กซ์ฟาเธอร์บายใช่ไหมเรียกได้ว่าหนังซ้ำกันเลยทีเดียวหนังซ้ำนะฮะเฮ้ยแต่เขาใช้แม็กไฟสองรอบอ่ะเอ้าโทษทีนะหลับไปก่อนหลับไปก่อนนะจ๊ะผมเอาอะไรมาดีบาน่าไหมโอเคบาน่าก่อนดีกว่าบาน่าก่อนทีนี้เนี่ยผมก็จะไม่เจ็บตัวนะครับผมยกเว้นว่าเขาจะตื่นเร็วนะอีกเคสหนึ่งถ้าเกิดเขาตื่นเร็วก็ชิบหายเหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้คิสเนี่ยคือจริงๆมันก็ย้อนน่ากลัวอยู่นะย้อนของมันเนี่ยคือเราเอาไงดีวะเนี่ย
เอ้ยแต่ว่ามันต้องใช้เทิร์นหลับ1เทิร์นใช่ไหมเออว่ะผมงั้นผมอูสไปที่โทเกคิสนั่นแหละมันจะโปรเทคก็ช่างมันแล้วก็ตอนนี้ดาเมจของอิรัปชั่นน่าจะแรงกว่านะงั้นผมใช้อิรัปชั่นนะครับถ้าเกิดเขาแดสลิงมาก็ลดไม่เยอะเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเขาแดสลิงมาเจอบาน่าก่อนนะครับโอเคเนี่ยพอเรารู้ข้อมูลปุ๊บก็รับมือได้ง่ายขึ้นนะฮะตอนแรกมันจะช็อกช็อกหน่อยคือเราไม่ควรส่งบานะโคตัสไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะพยายามลีดอะไรที่มันสู้คู่นี้ได้ใช่ไหมฮันแน่มีโปรเทคมีโปรเทคแม็กอูสนะครับผมหวังว่าอีรับชั่นจะจัดการได้เลยนะจะได้จบๆไปเลยนะครับไม่ต้องรอมันตื่นระบบหนึ่งด้วยนะครับประเด็นทำไมผมรู้สึกว่าเทิร์นที่2อ่ะเขาควรจะใช้ฟลัตเทอร์บายนะหรือเขาไม่แน่ใจว่าจะจัดการการเบียดได้หรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าเขาแดชลี่กรีมใช่ไหมผมว่าเขาน่าจะอ๋อเพราะว่าไอ้ซีแม็กไฟเนี่ยมันจะเบากว่ามากปะแต่ว่ามันอยู่เอ้ยอ๋อแม็กไอ้ฟลัตเทอร์บายมันจะเบากว่ามากเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแดดคือทั้งไฟทั้งแมลงเนี่ยมันตีโคตัสไม่เข้าทั้งคู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราดูได้เปรียบสุดๆไปเลยนะฮะตอนนี้คือบาน่าไม่เจ็บตัวมากนะครับแล้วก็เฟโรเช่ล่ะเดี๋ยวก่อนเฟโรเช่จะมาอย่างไรวะเนี่ยคราวนี้ก็ follow me แน่นอนเพราะงั้นเนี่ยผมจะอูสก่อนนะครับแล้วก็โคตัสจะต้านเฟโรเช่ได้ปะแต่ผมโปรเทคก่อนดีกว่าผมโปรเทคก่อนดีกว่าเรายังมีไดนาแมกอีกเทิร์นหนึ่งนะครับผมไว้จัดการเฟโรเช่โอเคหรือเขามีอะไรสปีดสวอปหรือว่ามีอะไรอีกวะจัมป์คิกพอรู้มีนะครับผมเราก็อูสไปเขาอาจจะหาจัมป์คิกก็ได้นะแล้วก็ตีโคตัสตัดขาตัวเองอันนี้สบายแล้วถ้าเกิดตัวสุดท้ายเป็นแมมมูเนี่ยก็เร็วกว่าของเขาก็แค่ไอชาร์ดนะครับชูบูแอคเซลเดี๋ยวก่อนโอ้แรงอยู่นะเดี๋ยวก่อนโอ้เขาตีบาน้าว่ะครึ่งหลอดผมซีดเลยว่ะโอโอกาสทองที่ผมจะใช้ท่าไฟอีกแล้วไม่เป็นไรใจเย็นนั่นคือตัวสุดท้ายนะครับคืองี้ถ้าเกิดเราจัดการเฟโรเช่ได้เนี่ยอือชิฟูจะไวกว่านะครับงั้นผมก็แค่วายแลชไปที่ผมวายแลชใครดีวะเนี่ยมันต้านพืชด้วยนี่หว่างั้นผมวายแลชแมมมูแล้วกันนะคืออย่างมากก็โดนไอชาถูกปะถ้ามันเร็วกว่าแล้วไม่ตายแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้โดนลดดีเฟนแต่ถ้าเกิดตายก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันแล้วก็เบิร์นนิ่งนะครับเอ๊ะถ้าเกิดตายที่แล้วผมเบิร์นนิ่งก็จบแล้วจริงๆมาผมยังรู้สึกว่าเขาน่าจะติดโฟกัสแซชสักตัวหนึ่งอะใช่ปะเราต้องออกวายแลชใช้ได้นะครับให้มันให้มันโดนแซ่ถาวันนะครับผมโอเคโหแรงอยู่นะคือมันคอมโบกับไอ้ท่าไฟแลชได้ดีนะครับผมมันเป็นท่าpriority ด้วยใช่ไหมแล้วก็ตรงท่าแมมมูแล้วก็แมมมูมันเป็นสายกายภาพนะครับแล้วก็ไฟแลชมันจะลดดีเฟนส์คือโคตรคอมโบกันเลยอ่ะโหได้ว่าคิดทีมมาแบบดีมากเลยนะแล้วก็เล่นแบบว่าตัวที่ไม่ค่อยนิยมกันอย่างไอ้ตัวมารยาคูเดทนะครับดีมากเลยดีมากชิบหายแล้วแดงหมดแต่ว่า2รุม1นะฮะแล้วก็โดนไอ้นี่กัดไปมาเออชิฟูนะครับอันนี้ชนะแน่นอนนะเพราะว่าผมซักเกอร์พันธ์2รอบก็น่าจะได้แล้วนะครับ
แล้วก็เปโรเช่เลือกตีได้เป้าเดียวนะครับผมถ้าเกิดเขาตีทั้งนั้นผมก็แค่วิกิตโบรป่ะโอ้มันต้านมืดต้านต่อสู้อะแมลงทั้งนั้นผมวิกิตโบรแล้วกันนะเอายังไงวิกิตโบรก็ได้ออกเฮ้ยหรือว่าเขา triple axel ได้นะถ้าเกิดเขา triple axel เออชิฟฟูแล้วตายแล้วเอลชิฟูไม่ได้ออกบานะตีไม่เข้าเอ้ยผมซักเพื่อพันดีกว่าวะมันเป็นไปได้ไหมที่ทริปเปิลแอคเซลจะวันฮิตเคโอเอลชิฟูผมซักเพื่อพันดีกว่าผมซักเพื่อพันดีกว่านี่ไงเขาทริปเปิลแอคเซลเอลชิฟูนะครับมาดูกันว่าจะเก็บได้ไหมไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดครีเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะครับแล้วสลัชบอมคือก็ไม่รู้ว่ามันแรงแค่ไหนนะครับเฮ้ยเมื่อกี้น่ากลัวอยู่ถ้าเกิดผมแบบไม่ได้ใช้ซักเกอร์พันแล้วเขา Triple Axel KO Urshifu คือมันน่าจะเป็นมูฟที่ดีสุดแล้วนะครับของฝั่งเขาก็คือพยายามเก็บ Urshifu แล้วก็เทิร์นหน้าเนี่ยจะได้ตีก่อนบานะแน่นอนนะครับผมโอเคโอ้เจอมารุยากุเดะ2รอบติดนะครับแล้วก็คือเหมือนแนวของทีมมันเหมือนกันเลยนะก็คือเอามาคู่กับคิสแล้วก็มีแมมูมาช่วยคอมโบอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไอ้รอบที่2คือแก้มือได้สำเร็จนะฮะเพราะแบบคิดว่าน่าจะเหมือนกันใช่ป่ะอาจจะอินสไปร์กันนะครับผมไอ้2ทีมเมื่อกี้นะครับโอ้โห เป็น3เกมที่ค่อนข้างยาวอยู่นะครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปก็จะเป็นทีมนี้เป็น EP สุดท้ายนะครับแล้วก็ผมขอเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วก็ซีรีส์นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมก็อาจจะไปเตรียมทีมอะไรมานะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมเอาอะไรดีวะเนี่ยเทพใหญ่ตัวแรกที่จะมาลงสนามเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ